สวัสดีครับมาดู Market Analysis ประจำวันอังคารที่24พฤษภาคม2022กันโอเคสำหรับยูโรนะครับก็อย่างที่บอกไว้เมื่อวานนี้ว่าถ้า Buyer สามารถเอาราคานั้น Break Initial Resistance Zone ได้ตลาดน่าจะเป็น Up Trend ในระยะสั้นเพราะฉะนั้นนะครับก็อย่างที่เห็นพอ Break ได้จริงก็ Expand Range ขึ้นสู่ Resistance Zone ด้านบนๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรายังไม่เห็นหรือว่าราคายังขึ้นไปไม่ถึงจุดที่เซลเลอร์จะกลับเข้ามาแอคทีฟอีกครั้งหนึ่งโดยถ้าสังเกตนะครับแม้ว่าเราจะมีเดลี่เป็นวันทำเฟรมิ่งอัพก็ตามนะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นบูลลิชแต่ในวีคลี่เรายังเป็นบาลานซ์อยู่นะครับโดยคาดการณ์ว่าในวีคลี่ไทม์เฟรมตลาดน่าจะบาลานซ์นะครับอยู่ในเลนส์ของ4วีคโดยที่4วีคนี้จะมีไฮอยู่ที่นี่นะครับก็คือที่ Resistance Zone 07543ถึง07678โดยถ้าราคา exactly ของ4 week high นะครับอยู่ที่07581เพราะฉะนั้นถ้าราคานั้นขึ้นมาถึงที่นี่ภายในวันนี้นะครับหรือว่าในอนาคตอันใกล้นี้เราน่าจะเห็น seller กลับเข้ามา active อีกครั้งหนึ่งจากนั้นเอาตลาด balancing อยู่ในกรอบนะครับค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคงต้องดูที่ support zone แรกก่อนว่าถ้าหากว่าราคานั้น pullback กลับลงมาเราจะเจอ buyer กลับเข้ามา active ที่นี่หรือไม่ถ้า buyer สามารถ hold euro เอาไว้เหนือ pre market support ได้ก็จะมีสิทธิ์นะครับในการที่ตลาดนั้นจะขึ้นไปทำ new daily high แล้วก็ expand range ขึ้นไปสู่ objective target ที่07543ถึง07678แต่ถ้าหากว่าราคาจำเป็นต้องเบรกลงมาใต้ pre-market support ลงมาสู่ initial support ถึงจะเจอ buyer ใหม่โอกาสที่ตลาดนั้นจะขึ้นไปทำ new high ก็จะมีโอกาสต่ำลงนะครับหรือถ้าหากว่าขึ้นไปทำ new high ได้ก็อาจจะเป็น new marginal high ก็คือขึ้นไป high นิดเดียวนะครับโอเคเพราะฉะนั้นต้องดูว่า buyer จะ aggressive มากน้อยขนาดไหนถ้า aggressive มากก็จะ pull back แค่นี้ที่06444ถึง06542จากนั้นขึ้นไปทำ New High แต่ถ้า Aggressive น้อยๆ นะครับราคาก็จะเบรกแล้วลงมาสู่ Initial Support เพื่อมาเจอ Buyer ใหม่ที่นี่โอเคเพราะฉะนั้นนี่คือ Euro สำหรับ Pound Dollar นะครับซึ่งเป็นตลาดที่นำอยู่ตอนนี้เราจะเริ่มเห็นแหละหลังจากที่ตลาดนั้นโฮอยู่เหนือ Initial Support เมื่อวานอย่างที่บอกแล้วนะครับมีโอกาสสูงที่ตลาดนั้นจะ expand range ขึ้นสู่ range zone ด้านบนๆนะครับแต่ดู character นิดนึงตอนนี้เริ่มติดเนื่องจากว่าราคานั้นขึ้นมาใกล้กับ weekly high นะครับเพราะอย่าลืม weekly time frame เราเป็น balancing อยู่โดยคาดการว่าที่ area นั้นนะครับก็คือที่นี่นั่นเองน่าจะเป็น balancing high ของ weekly ก็คือที่ initial resistance zone26260ถึง26382นะครับราคา exactly ก็คือ26382นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าราคานั้นขึ้นมาใกล้ๆและขึ้นมาถึงการ hold trade long size อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะถ้าหากว่าราคานั้นขึ้นไปถึง target แล้วมันมีสิทธิ์ที่เราจะเห็น seller กลับเข้ามา active เนื่องจากว่ายังไงก็ต้องไม่ลืมว่า weekly ยังเป็น balance อยู่ยังไม่ได้เป็นbullish หรือว่ายังไม่ได้เป็น one time framing up นะครับเพราะฉะนั้นก็คล้ายๆกับ euro buyer aggressive แค่ไหนถ้าหากว่า buyer act ค่อนข้าง aggressive เขาจะต้อง hold ราคาเอาไว้เหนือ pre market support 25410ถึง25530จากนั้นก็ขึ้นไปทำ new high นะครับแต่ถ้าหากว่า buyer aggressive น้อยลงก็อาจจะปล่อยให้ราคานั้นหลุด pre market support ลงมาสู่ initial support ถึงจะเจอ buyer ใหม่เข้ากลับเข้ามา activeแต่ก็อย่างที่บอกไว้นะครับถ้าราคานั้นขึ้นไปถึง initial resistance zone อาจจะต้องมอนิเตอร์สถานการณ์เป็นพิเศษนิดหนึ่งเพราะเราคาดว่านี่คือ balancing high ของ weekly นะครับโอเคนี่คือ parallel สำหรับทองคำนะครับผลของตลาดในวันนี้น่าจะช่วยเซต bias ให้เราในระยะสั้นได้เมื่อวานนี้ buyer พยายามเอาทองคำนั้นเบรกออกจาก balancing 7วันนี้แต่ความพยายามครั้งแรกยังไม่ประสบความสำเร็จ
นะครับเพราะขึ้นไปแล้วแต่โดน reject back กลับเข้ามาในบาลานซ์วันนี้คงต้องดูว่าจะมีความพยายามครั้งที่2หรือไม่ซึ่งอย่างที่เคยบอกแล้วนะครับ balance rule ก็คือถ้าหากว่าราคานั้นเบรกขึ้นไปเหนือ balancing มันจะเป็น uptrend ระยะสั้นแล้วตลาดก็จะ expand range ขึ้นไปสู่ upside แต่ถ้าหากว่าขึ้นไปแล้ว fail โดยเฉพาะอย่างยิ่งเบรกกลับลงมาใต้1847โอกาสจะสูงมากที่ทองคำนั้นจะกลายเป็น fail breakout pattern ซึ่งเป็น bearish pattern target ของ fail breakout pattern ก็คืออยู่ที่ขอบล่างของ balancing area เลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเรายังมี balance ทั้ง daily และ weekly ผลของการ break หรือไม่ break balancing 7 วันนี้จะช่วย set bias ให้เราในอนาคตอันสั้นของทองคำBitcoin ยังคงไม่ไปไหนนะครับยังคง balancing อยู่ในกรอบนี้ซึ่ง balancing มาแล้ว14วันเพราะฉะนั้นช่วงนี้ Bitcoin ยังไม่ใช่ตัวที่น่าสนใจในการเทรดตัวที่เราควรสนใจนะครับก็คือ3ตัวนี้แหละยูโรพาวดอลลาร์แล้วก็ทองคำซึ่งถ้าเราสังเกตดูให้ดีนะครับทั้ง3ตัวนี้มีเรนจ์ในแต่ละวันค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเหมาะสมในการที่จะเป็นคู่ที่เราใช้เทรดใน intraday time frame หรือว่าday trade ครับโอเคเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้นะครับ market analysis ก็คงจะจบถึงเท่านี้ในก็ตามก็หวังว่าจะมีผลการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ